พลิกโฉมรถไฟไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคพร้อมเสริมศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ในภาคอีสานตอนกลางและตอนบนอย่างบูรณาการที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการก่อสร้างทางรถไฟตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าเส้นทางสายบัวใหญ่ร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง368กิโลเมตรมีความเหมาะสมคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างทางรถไฟสายดังกล่าวเมื่อวันที่29กรกฎาคม2540แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนต่อมาเมื่อวันที่4ตุลาคม2548คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการศึกษาเดิมพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางสายขอนแก่นเชียงยืนยางตลาดโพนทองมุกดาหารเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างตะวันออกถึงตะวันตกของภาคอีสานในปี2555การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้ศึกษาทบทวนรายงานผลการศึกษาเดิมโดยพิจารณาแนวทางเลือก4เส้นทางได้แก่แนวทางเลือกที่1สายบัวใหญ่ร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง380กิโลเมตรแนวทางเลือกที่2สายขอนแก่นเชียงยืนยางตลาดโพนทองมุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง314กิโลเมตรแนวทางเลือกที่3สายอุดรธานีสกลนครนครพนมรวมระยะทาง247กิโลเมตรแนวทางเลือกที่4สายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง336กิโลเมตรผลการศึกษาพบว่าแนวทางเลือกที่4มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟในปัจจุบันที่สถานีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นแนวเส้นทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมมีทั้งหมด14สถานีวิ่งผ่าน14อำเภอ6จังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและยังเชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจในประเทศลาวเวียดนามและจีนอีกทั้งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าจากด้านตะวันออกถึงตะวันตกผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปยังประเทศเมียนมาเส้นทางนี้ช่วยเสริมโครงข่ายระบบรถไฟที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสนับสนุนการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนต่อไปเมื่อวันที่9กรกฎาคม2556การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท MAA Consultant จำกัดบริษัทโชติจินดามูเชล Consultant จำกัดบริษัท PB Asia จำกัดและบริษัทพรี Development Consultant จำกัดให้ดำเนินการศึกษางานสำรวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการในลำดับต่อไปโดยมีขอบเขตการศึกษาของโครงการครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้ 1. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมการเงินและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม 3. งานออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
4. งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเส้นทางโครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้มาพิจารณาประกอบการศึกษาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป